การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการในการค้นคว้าสารสนเทศนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความต้องการสารสนเทศของตนเองอย่างแท้จริงและมีความเข้าใจประเภทลักษณะสำคัญของแหล่งสารสนเทศด้วยจึงจะสามารถเลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่จะให้คำตอบอย่างเหมาะสมการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้นควรพิจารณาเลือกใช้ดังนี้การพิจารณาเลือกใช้แหล่งสารสนเทศควรพิจารณาว่าลักษณะของแหล่งสารสนเทศประเภทใดที่รวมสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการสามารถเข้าถึงสารสนเทศนั้นได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือเช่นแหล่งสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความหลากหลายสามารถเลือกใช้ได้อย่างกว้างขวางแต่มีประเด็นที่แตกต่างกันในด้านความสะดวกในการเข้าใช้หรือทำให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศทันเวลาที่ต้องการและมีความน่าเชื่อถือดังนี้ห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีการเลือกสรรจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบและมีการจัดบริการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สามารถได้เอกสารสำหรับการค้นคว้าในเวลาที่มีความต้องการและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตแต่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่อินเทอร์เน็ตมีจุดเด่นในด้านการเข้าถึงสารสนเทศได้จากทุกมุมโลกโดยไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่เพียงแต่ผู้ใช้ต้องมีอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างเพียงพอและมีความหลากหลายในด้านความน่าเชื่อถือของสารสนเทศเป็นต้นนอกจากนั้นการพิจารณาเลือกใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศควรพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาของสารสนเทศที่ต้องการด้วยเช่นหากเรื่องที่ต้องการเป็นเรื่องเฉพาะสาขาวิชาควรเลือกใช้ที่ห้องสมุดคณะห้องสมุดเฉพาะหรือศูนย์สารสนเทศถ้าต้องการเรื่องพื้นฐานทั่วไปอาจเลือกใช้ได้จากห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยหรือหากเป็นเรื่องที่มีความเฉพาะเจาะจงไม่สามารถหาคำตอบจากแหล่งอื่นๆได้อาจใช้แหล่งบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านนั้นๆโดยตรงจึงเป็นแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต้องพิจารณาเลือกที่ความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญความน่าเชื่อถือของสารสนเทศโดยทั่วไปจะพิจารณาจากชื่อเสียงประสบการณ์หรือคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบในการผลิตหรือเผยแพร่สารสนเทศนั้นๆโดยเฉพาะสารสนเทศที่เผยแพร่จากแหล่งสถาบันจะมีความน่าเชื่อถือจากแหล่งสถาบันเว้นแต่แหล่งบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีชื่อเสียงมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางส่วนความน่าเชื่อถือของสารสนเทศที่ได้จากทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆนั้นก็พิจารณาจากชื่อเสียงประสบการณ์หรือคุณวุฒิของผู้แต่งสำนักพิมพ์หรือผู้ผลิตเช่นเดียวกันนอกจากนี้ความทันสมัยของสารสนเทศก็มีส่วนสัมพันธ์กับความถูกต้องเที่ยงตรงด้วยเนื่องจากสารสนเทศบางประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาเช่นสถิติข้อมูลข้อมูลทางด้านวิชาการหรือเหตุการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการผลิตหรือแผนการเผยแพร่ของสารสนเทศนั้นๆ